วันนี้พูดตรงกันหันไปแล้วแบบเอ๊ะเราไม่ได้นั่งกัน2คนนี่ทุกทีเรานั่งกัน2คนนะหรืออาจจะดูกดๆกันเพราะว่านั่งไกลกันมากแต่ว่าวันนี้เรามีบุคคลท่านหนึ่งมานั่งอยู่ตรงกลางหน้าตาดีด้วยคือที่สำคัญคือหน้าตาดีไงชอบตื่นเต้นเขาเป็นผู้ชายที่มาแทรกกลางระหว่างเรานั่นไงวันนี้ทองตั้งต้อนรับแขกรับเชิญของเราเพราะว่าให้เกียรติกับรายการมาสดๆในห้องส่งเลยใช่ค่ะจริงๆแล้วบ้านใกล้ไงไม่ใช่อะไรหรอกทองต้อนรับคุณแชมป์ค่ะธีปกรวุฒิพิทยามงคลครับสวัสดีครับเห็นไหมล่ะเสียงก็ยังรอนะคุณแชมป์นี่คือให้เกียรติกับรายการเราก็เลยดังนั้นเราก็เลยจะลากตัวยาวไปสองเบรกเลยก็คือวันนี้เราจะคุยกันหลายๆเรื่องนะทั้งแบบการอ่านการเขียนแล้วก็ผลงานที่มีอยู่ในตอนนี้ซึ่งก็คือการเลี้ยงแมวผลงานหลักตอนนี้จะเป็นกลายเป็นผลงานหลักไปแล้วนะเพราะเราจะปรากฏเห็นอยู่ใน Twitter บ่อยๆแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามีหนังสือแชมป์มาแชมป์ถือหนังสือติดมือมาด้วย3เล่มสองเรื่อง3เล่มใช่ครับแต่ว่าเราจะถามคำถามเดียวค่ะเพื่อที่จะให้แจกหนังสือ3เล่มนี้คำถามที่ว่านี้ก็คือด้วยความที่หนังสือของคุณแชมป์เนี่ยคือเรื่อง Universal ซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องของอวกาศมันมีฉากของอวกาศมาเกี่ยวข้องกันนะคะทีนี้มันก็จะมีเรื่องของดวงดาวอะไรต่างๆที่อยู่ในอวกาศเราก็เลยอยากจะถามคำถามที่ยากที่สุดในโลกนี้ขึ้นมา ว่าดาวอะไรที่มันบอกความเป็นตัวคุณมากที่สุดเพราะอะไรบอกเหตุผลด้วยนะบอกเหตุผลด้วยส่งมาได้ที่4111965ดาวดวงไหนที่เหมาะกับตัวคุณที่สุดแล้วเพราะอะไรแต่ไม่ใช่พวกดาวรถยนต์ดาวบ้านดาวดาวมหาลัยดาวมหาลัยเหมาะกับผมเดี๋ยวนี่เราดักทางประสบการณ์หรือเปล่าจริงๆจะตอบจริงๆจะเต็งจะตอบแบบนี้ใช่ไหมว่าดาวเป็นดาวมหาลัยเหมาะกับตัวผมนะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าไม่ดักไว้ต้องมีคนตอบแบบนี้เยอะแน่เลยดาวหมายถึงดาวที่เป็นดวงดวงใช่ดาวที่อยู่บนฟ้าใช่ไอ้ดาวที่อยู่บนในอวกาศอ่ะใช่ดาวในอวกาศใช่จะไม่ใช่ดาวคณะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ดาวมหาลัยก็สมมติถึงแม้จะมีก็เถอะนะก็อย่าเลย4111965ค่ะก็จะได้รับหนังสือไป3เล่มนะคะสำหรับ Universal เล่มนึงไอ้2เล่ม Universal 2เล่มแล้วก็ Draw Something ซึ่งมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวาดสอนวาดรูปใช่แล้วครับเล่มนึงใช่ก็เดี๋ยวเราก็จะเหมือนแจกแบบใครได้เราจะแรนดอมใช่ไหมใช้วิธีแรนดอมเรามีเครื่องทันสมัยเนาะทีนี้นี่คือหนังสือที่จะแจกนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงคุณผู้ฟังก็ส่ง SMS เข้ามาได้4111965ค่ะส่งกันมาอ่ะวันนี้เราเริ่มคุยกับแชมป์เลยดีกว่าทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของ Universal นิดนึงนี่คือผลงานเล่มล่าสุดเล่มล่าสุดครับของแชมป์ทีนี้เรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรคือต้องให้สรุปภายใน3บรรทัด เป็นเรื่องราวเป็นกราฟิกฟิกชันเกี่ยวกับเด็กชายที่ตามหาความเศร้าในจักรวาลสามบรรทัดนะอุ้ยนี่คือเอาไปทวิตเตอร์แล้วเนี่ยความเศร้าความเศร้าเพื่อเพราะว่าเขาเป็นคนที่อันนี้เริ่มยาวเลยนะ เขาเป็นคนที่ไม่รู้จักความสุขแล้วก็ไม่รู้จักความเศร้ามาก่อนคือมีชีวิตไปอย่างแบบแกนๆแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าไปตามหาความเศร้าในจักรวาลดีกว่าเผื่อว่าจะได้รู้จักความสุขในที่สุดซึ่งจะบอกว่าโปรยของหนังสืออันนี้ค่ะคุณฟังคือเราไม่ได้เศร้าคนเดียวในจักรวาลครับเพื่อที่จะออกไปดูว่าคนอื่นเขาเศร้าเหมือนเราไหมใช่เป็นหนังสือที่จริงๆคือตั้งใจเขียนเพื่อให้คนที่กำลังเศร้าอยู่เนี่ยได้เห็นความเศร้าแบบอื่นด้วยเพื่อที่ว่าเวลาเราเห็นคนที่เศร้ากับตัวเองเราอาจจะรู้สึกดีขึ้นหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่าโอเคไม่ได้โดดเดี่ยวไม่ได้เศร้าคนเดียวในโลกนี้นะในจักรวาลนี้นะมีคนอื่นที่เศร้ากับเราอีกมากมายต้องถามว่าพล็อตเรื่องมาจากไหนแล้วทำไมอยู่ๆถึงเขียนขึ้นมาพล็อตเรื่องมาจากตัวเองหรือเปล่าตัวเองกำลังเศร้าอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามาจากตัวเองพี่โอ้ยหรอกพี่โอ้ยรู้คือพอดเรื่องมาจากตอนนั้นที่ผมมีช่วงหนึ่งที่ผมเศร้ามากฮะเศร้าแบบทำอะไรไม่ได้เลยแบบหยุดทำทุกสิ่งทุกอย่างโลกปกติจะเป็นคนแอคทีฟปกติจะเป็นคนทำบ้าบอคอแตกเยอะแยะแต่ว่าตอนนั้นก็เศร้าก็เลยหยุดเศร้าจากอะไรก็ไม่รู้หรอหรือมีสาเหตุมีสาเหตุโอเคซึ่งถ้ายิ้มแบบนี้ก็จะรู้เรื่องแล้วว่าเศร้าจากอะไรมีสาเหตุต้นกล้วยตายอย่างนี้แล้วกันค่ะต้นกล้วยหลังบ้านตายแล้วหลังจากต้นกล้วยตายนะครับผมก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ไหวแล้วเราหยุดแล้วสิ่งที่คนไม่ไหวในพุทธศักราชนี้ทำคืออะไรฟูมไฟล์ลงพีโบเอฟูมไฟล์ลง Twitter ลง Facebook แบบคือไม่ได้อยากใ
ต้นกล้วยมาเห็นนะเออดีนะแต่ว่าก็แบบอยากระบายออกไปเนาะบางทีการได้ระบายก็ดีกว่าแต่ปรากฏว่ามันน่าแปลกใจมากที่เวลาผมเศร้ามีคนกดไลค์เต็มเลยคือเขาอาจจะแบบสะใจนะโหเศร้าซะบ้างหงอซะบ้างชอบใจจังอะไรอย่างนี้ก็เลยไปคุยกับเพื่อนซึ่งเป็นบก.ของยายใหม่เนี่ยนะฮะคุณหนุ่งหนิงว่าทำไมเวลาเศร้าทำไมต้องมีคนสนใจเยอะวะดูดีใจกันใช่ไหมหรือว่าความเศร้าของเรามันจะเป็นความเศร้าที่แบบใครๆก็เข้าใจได้เป็นความเศร้าแบบ universalแล้วก็นี่ก็ได้คำว่า universal มาตอนนั้นอ๋อก็เลยดำเนินการต่อไปก็เลยแล้วพอได้คำนี้มาคือเนื้อเรื่องมันคลี่คลายออกมาเองฮะว่าอ๋อจะต้องเป็นเรื่องของความเศร้าที่ล่องลอยอยู่ในจักรวาลคือบางทีเรื่องมันก็มีเหตุผลในการเกิดเหมือนกันเนาะคือเหมือนแบบพอมันมีอะไรมากระทบขึ้นมาเงี้ยคือเราก็เป็นตัวส่งผ่านเรื่องนั้นออกมาเราแต่เราต้องเป็นคนเจอปัญหานั่นเองใช่ซึ่งบางทีมันก็ดีแหละพูดถึงมองย้อนกลับไปก็เศร้าก็ไม่ได้เป็นเรื่องแย่ในเมื่อมันก็ทำให้เกิดสิ่งดีๆตามมาแล้วพล็อตไว้นานไหมพล็อตไว้ไม่นานมากครับคือเป็นหนังสือที่ก็ทำเร็วพอสมควรคือเริ่มตั้งแต่ประมาณตุลาปีที่แล้วก็มาออกตอนงานหนังสือปีนี้คือประมาณเดือนมีนาเมษาฮะก็เวลาทำงานทั้งหมดก็ประมาณ4-5 เดือนครับแต่ด้วยความที่ต้องวาดรูปด้วยมันมีรูปด้วยที่ต้องวาดเองด้วยเหมือนกันวาดเองทั้งเล่มเลยวาดเองทั้งเล่มเลยก็รวมอยู่ใน4-5 เดือนนี้แล้วฮะวิธีทำงานก็คือวางโครงเรื่องเสร็จปุ๊บก็เขียนตัวหนังสือตัวเท็กซ์แล้วก็วาดรูปประกอบที่เข้ากับตัวหนังสือนั้นซึ่ง3เดือนที่ผ่านมา3เดือนในการทำหนังสือเล่มนี้เนี่ยคล้ายๆบำบัดเลยไหมใช่มันเหมือนเราขึ้นมาตัดสรู้ขึ้นมามันเหมือนว่าเราได้คุยกับเพื่อนเรื่องความเศร้าด้วยโดยที่มีข้ออ้างก็คืองานแบบเศร้าจังเลยเศร้าเรื่องนี้จังเลยก็พูดเรื่องก็บอกว่าแต่ว่าทำเกี่ยวกับงานอยู่นะไม่ได้แบบฟูมไฟนะอะไรเงี้ยมีข้ออ้างให้เราฟูมไฟได้เยอะแล้วพอฟูมไปถึงจุดหนึ่งเราก็จะเลิกเศร้าไปเองผมว่านะคือควรจะฟูมไฟไหมควรจะฟูมไฟในที่กักกันน่ะอ๋อไม่ใช่ที่สาธารณะคืออย่าไปถึงอย่าออกสื่อมากเพราะว่ามันทำมาจะแบบสร้างแรงกระเพื่อมที่เราไม่รู้อีกเยอะแต่ว่าถ้าเราแบบฟูมไฟของเราแล้วก็อาจจะได้งานไปด้วยแบบนี้มันก็เป็นแรงผลักอย่างนึงที่ผมว่าก็อาจจะสร้างสรรค์เหมือนกันอาจจะทำให้เกิดอะไรที่สร้างสรรค์ได้เหมือนกันก็คือแชมป์คุณแชมป์มองว่าคุณได้ไหมคะหรือจะแชมป์ดีก็คือมองว่าถ้าเกิดเราจะฟูมไฟซึ่งในยุคนี้นี่มันมีทั้ง Facebook มี Twitter ให้เราฟูมไฟได้โดยอิสระค่ะมุมนี้มองยังไงคะคือFacebook Twitter เนี่ยฮะเราจะเห็นว่ามันเป็นที่บ่นเนาะจริงๆผมก็บ่นเยอะพี่ตุ๊กตามผมอยู่ก็จะรู้พี่บอวี่ตามผมอยู่ก็จะรู้ว่าเป็นคนขี้บ่นบ่นจนลิมิตอะไม่สามารถทวิตอีกได้แล้วผมถึงก็ต้องตั้ง account limit ขึ้นมาพี่ตุ๊กโอเคนั่นเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะแต่ว่าคือเรารู้สึกว่าทำให้เรามีฟิลเตอร์ระหว่างฟิลเตอร์ตัวกรองระหว่างอารมณ์ของเรากับคีย์บอร์ดน้อยลงเต็มทีเพราะเมื่อก่อนโอเคเขียนบล็อกอาจจะต้องใช้พลังวัดมากหน่อยคือต้องสะสมก้อนความคิดขึ้นมาแล้วค่อยปึกไปในบล็อกทีเดียวเป็นพารากราฟเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่า Twitter เนี่ยมันแค่140ตัวอักษรคือ140ตัวอักษรของฉันกับเธอก็ไม่ต่างกันนักหรอกอะไรเงี้ยมันทำให้ตัวกรองตรงนี้มันหายไปเพราะว่า140ตัวอักษรพิมพ์ไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วเวลาเราไปเจออะไรที่ไม่ถูกใจมีอะไรที่คลุกกลุ่นอยู่ในใจเนี่ยมันก็มักจะออกมาเป็นตัวอักษรได้ไม่ยากดังนั้นทำให้คนเราเนี่ยคล้ายๆกับว่าสื่อสารกันมากขึ้นและอาจจะรวมไปถึงการฟูมไฟกันมากขึ้นด้วยซึ่งดีไหมล่ะฮะผมว่าในแง่หนึ่งมันก็ดีเพราะว่าเขาบอกว่าพูดกันมากขึ้นดีกันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าในแง่หนึ่งมันก็เหมือนคำถามที่ว่าถ้าเราอ่านใจคนอื่นออกอ่ะมันจะเป็นเรื่องดีไหมก็อาจจะไม่ดีเสมอไปเนาะเพราะว่าบางครั้งมันทำให้เราเข้าหน้ากันไม่ติดบางครั้งมันทำใหความขัดแย้งที่เคยเป็นความขัดแย้งเล็กๆกลายเป็นความขัดแย้งใหญ่ๆเพราะว่าเราต่างพูดสิ่งที่ตัวเองคิดโดยที่ไม่ได้คิดก่อนใช่ประเด็นนี้เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้กันเยอะเหมือนกันนะคือบางทีการบอกความรู้สึกออกมาควรจะบอกเมื่อมันจำเป็นอะในความคิดนะเพราะว่าถ้าพูดทุกอย่างที่คิดเนี่ย
มันจะเหมือนแบบเยอะไปอ่ะทุกอย่างมันจะแล้วสิ่งที่พูดออกมามันก็อาจกระทบใครบางคนด้วยใช่อย่างที่ฉันบอกคือมันอาจจะมองหน้ากันไม่ติดแล้วถ้าเกิดว่าคนเราอ่านใจกันได้เนี่ยโอ้โหมันไม่มีอะไรน่าค้นหาแล้วนะจริงความโรแมนติกหลายๆอย่างก็จะหายไปก็รู้หมดว่าคิดยังไงกันคือเดินมาก็อ๋อโอเคจบ เดินมาได้ รู้แล้วอะ คือรู้ไปจนตั้งแต่ตอนจนจบว่าคิดอะไรก็ไม่ต้องเห็นจะต้องคบหาสมาคมกันเลยครับทีนี้ในเรื่องของในเรื่องของการเขียนซึ่งก็นำมาสู่ถึงเรื่องของการบำบัดความเศร้าต่างๆออกไปแล้วเนี่ย อยากทราบเรื่องของการอ่านบ้างครับการอ่านก็บำบัดเหมือนกันไหมฉันว่าการอ่านก็คือช่วงนี้ต้องสารภาพว่าเป็นคนที่อ่านหนังสือได้ช้ากว่าเดิมมากพี่ตุ๊กเพราะว่าเรามีสิ่งที่คล้ายๆกับว่าดึงดูดความสนใจเราไปเยอะสุดว่าเราอ่านหนังสือบนแท็บเล็ตอย่างเงี้ยสักพักก็มีทวิตเด้งอีกแล้วสักพักก็มี Facebook เด้งขึ้นมาเอ้ยสื่อสารกับเพื่อนสนุกจังเลยเฮ้อ่านไม่จบ กลับมาก็อ่านถึงบรรทัดไหนเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ผมว่าการอ่านก็เป็นการที่ทำให้เราได้ขยายคล้ายๆกับขยายสตรีมของหรือว่าของความคิดเราให้มันยาวขึ้นนะฮะซึ่งคนในสมัยนี้อาจจะคิดสั้นกว่าคนในสมัยก่อนคือเรามีสมาธิที่มันสั้นลงเรามีช่วงความคิดที่สั้นลงทำให้เราอาจจะคิดแล้วไม่ถึงบทสรุปแล้วก็หันเหความสนใจไปในทางอื่นแล้วการอ่านก็อาจจะเป็นการฝึกสมาธิแบบนั้นได้เหมือนกันแล้วนอกจากเรื่องเนื้อหาสาระที่เราจะได้รับอยู่แล้วนะครับแล้วอย่างแชมป์นี่มองเรื่องของการอ่านเป็นเรื่องสำคัญแค่ไหนฮะโหเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วก็อ่านนี่คืออาจจะรวมไปถึงการอ่าน Twitter การอ่าน Facebook ด้วยแต่ว่าบางคนบอกว่าอ่าน Twitter อ่าน Facebook ก็เนี่ยฉันอ่านหนังสือเกินแต่บรรทัดที่เขาล่ำลือซึ่งไม่จริงทั้งหลายแล้วเนี่ยนะฮะแต่ว่าผมว่าการอ่านต่างๆในแบบที่มันยาวหน่อย long form reading เนี่ยก็ยังจำเป็นอยู่เพราะว่ามันก็ยังฝึกคือแน่นอนอ่าน Twitter อ่าน Facebook คุณอาจจะได้รับสารแล้วล่ะว่าเขาต้องการจะบอกอะไรแต่ว่าการอ่านที่มันยาวหน่อยคุณจะได้รับเหตุผลและวิธีการคิดและสิ่งอื่นๆไปด้วยตรงนี้สำคัญนะเพราะว่าการรับสารกับการรับสาระเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคือรับสารก็คือแค่อ่านจะแบบว่าอ่านอ่ะก็จบแล้ว Twitter 2-3 บรรทัด140ตัวอักษรจบแต่สาระของมันคืออะไรเราก็ไม่ได้อ่านไงเราก็ไม่รู้ไม่ได้คิดไม่ได้ไปวิเคราะห์กับมันอย่างเงี้ยก็คือต่างกันสารกับสาระต่างกันไม่ใช่แค่สาระนะใช่เออโอ้ยคมอ่ะตบมือนะตบมือเลยทวิตมันไม่ได้ต่างกันแค่นั้นแต่มันมีความเนื้อหาที่เราต้องขุดค้นเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราจะไม่มีเวลาไงมันเป็นยุคที่อย่างที่ฉันบอกคือเป็นยุคที่เต็มไปด้วย notification เดี๋ยวเตือนอย่างเงี้ยตึ้งซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะแบบหักห้ามตัวเองที่จะไม่ ได้ด้วยหรอคือเราก็เป็นมนุษย์แล้วเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะแบบเฉยๆกับมันได้อ่ะเออแบบว่าทั้งที่มันเป็นแค่อะไรแดงๆขึ้นมาแต่เราก็ไปแล้วมันจะมีโรคแบบที่เรียกว่า inbox zero อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นโรคที่ฉันต้องการให้เมลสต็อกของฉันเป็นเลข0เพราะว่าแบบมีด้วยเหรอคะมีครับเป็นโรคแบบที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในไทยก็ผมก็เป็นคือไร้สาระมากคือแบบเป็นโรคแบบเวลา inbox แล้ววงเล็บว่าเลขมีเลข400เลข2เลข3เราจะไม่สบายใจเราจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อ่านเหมือนบ้านไม่สะอาดต้องไปขัดต้องไปถูมันให้มันสะอาดให้ได้จริงๆมันเป็นอันนี้คือพี่ตุ๊กโทรเลข400ของตัวเองขึ้นมาไม่เหรอแต่มันจะมีฮะคล้ายๆกับว่าเวลามี notification อะไรซึ่งทุกอย่างในโปรแกรมตอนนี้มันมี notification ทั้งหมดจะคุย LINE จะคุย Twitter Facebook ทุกอย่างโอ้คนเมนชั่นหาเรามีตัวเลขขึ้นคนที่เป็นโรคแบบนี้ฮะก็จะติดกับการที่จะต้องเข้าไปดูทุกข้อความเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอะไรไปหรือว่าเพื่อที่จะจัดการกับข้อความนั้นให้เสร็จซึ่งเป็น OCD แบบนึงผมว่าพยายามคิดพยายามทำแบบนี้ซึ่งมันบางทีมันดูมันทำให้คนเราป่วยๆนะ อะไรแบบนี้เนี่ยป่วยๆแบบว่าเป็นอ่อนๆน่ะไม่ได้แบบถึงขนาดเยอะแต่ว่ามันทำให้ชีวิตมันไม่มีความนิ่งเงียบอ่ะถ้าเป็นกราฟตอนนี้คือเป็นกราฟที่มีขึ้นลงแล้วก็มีสัญญาณเข้ามาตลอดเวลานะเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับตัวเองสักเท่าไหร่อ่ะพูดถึงตรงนี้แล้วเวลาเราคิดว่าเรานี่มันอยากจะแบ่งเวลาในการที่จะสื่อสาร
จากคนอื่นกับตัวเองมีความต้องการตรงเนี้ยหมายถึงว่าแบ่งให้สมดุลยังไงสำหรับณวันนี้ของแชมป์จริงๆผมคิดว่าน่าจะคล้ายๆหลายๆคนเหมือนกันคือทั้ง Facebook ทั้ง Twitter ทุกอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์คมันทำให้เวลาที่เรารับสารเวลาที่เราสื่อสารไปด้วยดังนั้นทุกอย่างมันจะแบบคล้ายๆกับว่าถักทอเข้าด้วยกันนะฮะเราไม่สามารถแยกได้แล้วว่าโอเคเราอ่านหนังสือเมื่อก่อนเราอาจจะแยกได้อ่านหนังสือโอเคอ่านเขียนหนังสือโอเคเขียนแต่ว่าขณะนี้คือขณะที่เรากำลังเขียนอยู่มันก็มีอะไรมาให้อ่านตลอดเวลาเหมือนกันขณะที่เรากำลังอ่านอยู่มันก็เราก็อยากที่จะแสดงความคิดเห็นออกไปตลอดเวลาเหมือนกันดังนั้นการแบ่งเวลาตรงนี้ของผมมันจะค่อนข้างแบบยากใช่แตกหักไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันเบลนจนเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วจนมันเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้วซึ่งมันไม่ได้ดีเสมอไปเพราะมันทำให้เวลาที่เราต้องใช้ในการคิดเพื่อที่อ่านแล้วก็คิดก่อนที่จะเขียนเนี่ยมันน้อยลงใช่ไหมฮะดังนั้นก็เลยพยายามที่จะแบ่งเวลาเหมือนกันว่าบางช่วงบางตอนถ้าต้องทำอะไรก็จะปิด notification ทั้งหมดปิดมือถือปิดอะไรต่างๆซึ่งจริงๆก็เป็นวิธีที่หลายๆคนอาจจะทำอยู่นะครับแต่ว่าก็ถ้าทำบ่อยๆก็จะรู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงที่ทำให้จิตใจเราได้ปลอดโปร่งจากพวกตัวเลขพวกนั้นเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นช่วงแบบ cleaningคล้ายๆดีท็อกอะไรเงี้ยเออในใจหน่อยนะสงบลงบ้างหรือไม่อย่างวิธีของเราอย่างเงี้ยครับอย่างของพี่นี่ก็จะแบบว่าต้องไปอยู่กับสมมติว่าเลือกกิจกรรมเช่นขี่ม้าอย่างเงี้ยการขี่ม้ามันก็เลยทำให้เราไม่ต้องไปยุ่งกับอะไรเลยจริงๆมันต้องใช้สมาธิในการขี่ไม่สามารถจะขี่ไปทวีตไปได้ถ้าเกิดก็จะลำบากนะคะอันตรายด้วยนะมันเลยมีความรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะต้องเลือกทำกิจกรรมที่ทำให้เราหลุดจากทุกอย่างครับจริงๆแล้วมันจะทำให้แบบกลับมาสู่แบบมีบาลานซ์อ่ะมีสมดุลอะไรเงี้ยเดี๋ยวสิกลับเข้ามาถึงคำถามเขาถามอยู่ว่าทำไมถึงชอบแมวมาเลยตอบเลยอ๋อก็ชอบแมวเพราะว่าใจตอบโอเคคือจริงๆชอบทั้งหมาทั้งแมวแต่ว่าตอนนี้คือข้อจำกัดในชีวิตมันทำให้เลี้ยงได้แต่แมวเพราะแมวเป็นสิ่งที่ไม่เรียกร้องความสนใจจากเราเยอะครับไปรู้ได้ไงอ่ะว่าแมวเขาไม่ได้เรียกร้องความสนใจจากเราเพื่อนๆเลี้ยงแมวเยอะแล้วเพื่อนๆก็ใส่โคเราว่าเลี้ยงแมวสิง่ายนะเดี๋ยวมีแพ็กเกจทุกอย่างสอนเลี้ยงทุกอย่างมีกระบะทุกอย่างให้คล้ายๆกับทำแอมเวย์เลยคล้ายๆกับทำขายตรงบางอย่างครับไม่ทันละคือว่าการเลี้ยงแมวเนี่ยเราเป็นคนพูดในรายการที่ต้องอยู่ต่อไปคือการเลี้ยงแมวเนี่ยเอาใจเย็นโอเคการเลี้ยงแมวเนี่ยมันทำให้เราเขาบอกว่าอะไรนะแชมป์ว่าการเลี้ยงแมวมันเลี้ยงแมวได้ก็เลี้ยงอะไรก็ได้นะผมว่าคือแมวเหมือนคนนะคือคนเป็นสัตว์ที่เราเดาใจไม่ได้ครับแบบแล้วเขาจะมาจะไปตอนไหนเราก็จะรู้จักที่จะหวังให้มันรักให้คนรักเราแต่เราไม่สามารถคาดหวังให้คนรักเราได้คือเราโฮปได้แต่อย่าเอ็กซ์เพคว่ามันจะรักเราแมวเหมือนกันเลยคืออย่าคาดหวังว่ามันจะแบบมายุ่งนวลเนียใส่เราตลอดเวลาไม่มันจะมีแล้วแต่อารมณ์แมวท่วงทำนองของมันซึ่งเราต้องไปเข้าใจมันเองมันเป็นเขาเรียกว่าสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงเราอีกทีนึงเราต้องเป็นทาสของเขาใช่แล้วผมก็รู้สึกว่ามีอากัปกิริยาแปลกๆหลายอย่างซึ่งก็รู้สึกมีความสุขที่ได้สังเกตการเลี้ยงหมาเมื่อก่อนผมเลี้ยงหมาก็จะหมาก็จะรักเราและทุกครั้งที่เห็นเราจะสายหางอะไรอย่างเงี้ยฮะจะพุ่งเข้ามาหางกระดิกดีใจทุกอย่างแต่แมวค่อนข้างคาดเดาได้เนาะหมาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างคาดเดาแต่แมวนี่คือไม่ได้เลยมันต่างกันเนาะอย่างพี่เป็นคนเลี้ยงหมาชอบหมาเงี้ยแต่ก็ชอบแมวแต่ขณะเดียวกันในการอยู่กับหมานี่ก็ทำให้รู้สึกว่าหมามันแบบมันแสดงความรู้สึกออกมาให้เรารู้มากกว่าแมวแมวมันหน้ามันจะเหมือนอารมณ์ดีมากมึนๆอะไรอย่างเงี้ยนะหมานี่ยังมีอารมณ์ที่เราหันไปแล้วเรารู้สึกว่ามันยิ้มนะแต่แมวนี่คืออะไรคืออะไรอยู่แล้วเดี๋ยวจะจบเรื่องแมวแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสู่เรื่องได้ได้แล้วจริงเรื่องของแมวเนี่ยเอาให้จบก่อนว่าเลี้ยงมานานหรือยังเราคิดว่าเลี้ยงมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับประมาณห้าเดือน
ก็เดี๋ยวต่อไปหนังสือก็คืออาจจะมีเรื่องแมวอาจจะมีเรื่องแมวมาเกี่ยวได้อะไรจากแมวบ้างไหมพอเลี้ยงรู้สึกว่าการที่มีสิ่งชีวิตในสิ่งมีชีวิตในบ้านเนี่ยมันดีนะฮะแล้วก็ยิ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องยุ่งกับเราตลอดเวลาด้วยเนี่ยยิ่งดีทำให้เราแบบพอเราทำงานอยู่หันไปก็เอ้ยเล่นสักนิดนึงมันก็อยู่ตรงนั้น5นาที10นาทีซึ่งถ้ามันไม่เล่นก็โอเคไม่เป็นไรมันก็มีความสุขมากขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนชีวิตก็ไม่ต้องอยู่กับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลามีช่วงพักเบรกมากขึ้นอย่างเขาบอกว่าสุขภาพจะดีก็เมื่อนั่งคอมพิวเตอร์สัก10-15นาที20นาทีแล้วลุกไปทำอะไรสักอย่างใช่ไหมฮะแมวมันเหมือนเป็นตัวทำให้เราทำแบบนั้นได้จริงๆเบรกจริงๆใช่ก็เหมือนคล้ายๆกับพี่กับม้านะแต่พี่ไม่สามารถเอาม้ามาอยู่ได้ทุกทีนั่นสิกำลังจะถามต่อไปจะเริ่มหลังบ้านมีคอกม้าเป็นไปได้ใช่ไหมแต่ว่าเป็นคนก็เป็นอย่างนั้นม้ามันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมากลับมาเรื่องกันยังไม่กลับยังไม่กลับอีกเขาถามมาอีกอ่ะเขาบอกว่าทำไมศิลปินนักเขียนทั้งหลายถึงชอบแมวเหรอไม่ค่ะมีคนมีคำถามมาบอกว่าขอความเห็นหน่อยว่าทำไมถึงนักเขียนศิลปินถึงชอบแมวส่วนใหญ่มั้งคะผมว่าคนเลี้ยงหมาก็มีเยอะนะพวกนักเขียนที่รู้จักกันแต่คนเลี้ยงแมวก็มีเยอะเหมือนกันซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลเหมือนผมก็ได้คือเป็นข้อจำกัดในการดำเนินชีวิตว่าถ้าหมาเราต้องอยู่เฝ้ามันตลอดเวลาเออแต่พี่มีความคิดเห็นอีกแบบนึงว่าส่วนใหญ่ที่เขาชอบเนี่ยเพราะว่าศิลปินหรือนักเขียนเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวแล้วไม่ชอบให้อะไรมาผัวพันกลัวแล้วกลัวมากแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นอยากจะอยู่คนเดียวทุกเวลาทีนี้แมวมันตอบโจทย์เป็นไปได้เป็นไปได้มันเหมือนแบบมันไม่ต้องมาอะไรมากไม่ได้มาเค้าเคลียร์อยู่กับเราตลอดมันให้พื้นที่ในการเป็นตัวเองของเราสูงมากอะไรเงี้ยในขณะที่หมามันจะมาแบบเล่นตลอดเวลาเงี้ยก็เป็นไปได้เลยทำให้เกิดนักเขียนต่างประเทศนี่ก็เลี้ยงแมวกันเยอะจบเรื่องของแมวจบนะจ๊ะ เราจะมาเรื่องของการอ่านบ้างละทีนี้ตอนปีเนี้ยอย่างที่บอกคือมันเป็นเมืองหนังสือโลกและทุกคนที่เราเชิญมาคุยหรือว่าเชิญมารายการเนี่ยเราก็จะพูดกันเรื่องนี้เยอะเพราะว่าปีนี้มันเป็นทุกคนก็น่าจะรับรู้แล้วก็มีกระแสนี้ร่วมกันในประเทศไทยเพราะเราจะเป็นเมืองหนังสือโลกแล้วมาเลยแชมป์คิดเห็นอย่างไรจริงๆคือการได้เป็นเมืองหนังสือโลกจริงๆเหมือนไปอ่านจากใน Twitter เขาบอกว่าเมืองอื่นที่ได้เป็นเมืองหนังสือโลกก็เพราะว่าเขาจัดงานหนังสือเยอะอย่างเมืองไทยที่ได้เป็นเมืองหนังสือโลกก็เพราะว่ามีการจัดงานหนังสือเยอะดังนั้นมันอาจจะเป็นตำแหน่งที่โอเคไม่ได้บอกว่าคนต้องอ่านหนังสือเยอะก็ได้แต่ไหนๆเมื่อเราได้รับตำแหน่งนี้แล้วเนี่ยผมว่าเราก็ควรจะส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำเหมือนกันตอนนี้ที่เราเห็นทางรัฐทำคือการจัดอีเวนต์ใช่ไหมฮะซึ่งอย่างที่พี่ตุ๊กบอกก่อนเข้ารายการว่าเม็ดเงินก็จะไปตกกับคนที่จัดอีเวนต์แล้ววงการหนังสือล่ะวงการพิมพ์วงการนักเขียนโรงพิมพ์ค่ากระดาษล่ะก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลืออะไรตรงนี้ดังนั้นก็เลยคิดว่าการที่จะส่งเสริมให้คนอ่านหนังสือได้เนี่ยอาจจะต้องโอเคส่งเสริมดังด้านคนอ่านด้วยอีกทางด้านหนึ่งส่งเสริมทางด้านที่จะผลิตหนังสือด้วยว่าให้มันมาเจอกันว่าแล้วผมว่าน่าจะดีกว่าการมาบอกว่าเอออ่านการสนานเมืองเอทุกคนเฮพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันไม่ใช่อีเวนต์อะอ่านหนังสือมันคือนิสัยอะจริงเห็นด้วยเพราะว่าไปงานมาเลยแหละงานเมืองหนังสือโลกนี่แหละไม่ว่าจะเป็นที่ Royal Paragon หรือว่าเป็นตาม Skywalkที่เขามีขายหนังสือเขาจัดยังไงบ้างครับก็อย่างใน Royal Paragon ก็จะมีนิทรรศการจัดเป็นซุ้มหนังสือให้เหมือนเกณฑ์เด็กๆอ่ะเกณฑ์เด็กๆจากโรงเรียนต่างๆเนี่ยไปร่วมในงานไปนั่งฟังมีวิทยากรมีนักเขียนขึ้นมาพูดหรือว่าตามซุ้มต่างๆก็จะมีหนังสือเด่นๆเอาไว้มาโชว์เพื่อให้เด็กไปเดินๆอ่านครับแต่ที่เห็นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์จากโรงเรียนนะคะคือเหมือนนำเด็กๆชั้นมัธยมชั้นประถมเนี่ยมาเที่ยวงานมาดูถ่ายรูปแล้วก็ไปก็อย่างนี้อีกแล้วแล้วก็ที่ Skywalk ก็จะจัดเป็นขายหนังสือคล้ายๆงานสัปดาห์หนังสือนั่นแหละก็มาวางขายแค่นั้นเองไม่มีอะไรแล้วก็แต่ที่จะมีก็คงเป็นที่หอศิลปะวัฒนธรรมของกรุงเทพที่ตรงข้ามมัมคองค่ะก็จะมี35ปีซีไรท์แต่มันก็ไม่ได้ให้อะไรมากหรอกเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนเอาซีไรต์ของแต่ละประเทศมาวางให้เราอ่านแล้วก็จะจัดอีเวนต์แต่ตอนอีเวนต์เนี่ยโบไม่ได้ไปชมแต่ว่าได้ทราบจากแชมป์บอกว่า
เรื่องของพิธีกรอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นพิธีกรตามงานอีเวนต์ซึ่งน่าจะไม่ได้ชัดเจนเรื่องของการอ่านการเขียนสักเท่าไหร่มันก็เลยไม่ค่อยน่าฟังน่าดูสุดท้ายแล้วมันได้อะไรกับได้อะไรได้มันได้ให้อะไรเราก็ยังคลุมเครือกันอยู่ใช่แต่ว่าสิ่งที่จะทำได้เนี่ยถ้าเราจะคุยกันจริงๆจังๆเนี่ยก็คือปลูกฝังนิสัยการอ่านมากกว่าแล้วก็เชื่อเป็นการส่วนตัวว่าคนที่จะอ่านเนี่ยจะต้องมีความอยากจะอ่านหรือว่าเชื่อในพลังของการอ่านจริงๆเนี่ยแล้วเขาถึงจะอ่านอ่ะซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือการ ปลูกฝังที่ดีที่ดีที่สุดด้วยซ้ำเพราะมันทำให้เหมือนแบบเหมือนเพาะเมล็ดเข้าไปในนิสัยเขาอ่ะให้เขารู้สึกว่าอยากจะอ่านซึ่งไอ้นิสัยเนี้ยต่อให้ไม่มีอีเวนต์เขาก็อ่านค่ะแต่เมืองไทยเป็นเมืองที่แก้ปัญหาด้วยอีเวนต์เยอะนะสมมติว่าถ้าเด็กติดยาจัดงานเฮ้พึ่งไม่พึ่งพายาเสพติดการงานกีฬาไม่พึ่งพายาเสพติดถ้าเด็กไทยเล่นเกมเยอะเอ๊ก็จัดงานต่อต้านเกมหรือว่าทำจัดงานเกมสร้างสรรค์อะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างเป็นการจัดงานพอการจัดงานแล้วมันมีวันเริ่มต้นกับวันสิ้นสุดนะฮะวันสิ้นสุดทุกคนก็ฟินาเล่แล้วก็ถ่ายรูปหมู่แล้วกันแล้วก็ทำท่าแบบเอ๊ชัยโยหน่อย2 3รูปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทำให้จบตรงนั้นบางทีเราอาจจะต้องการโครงการระยะยาวมากกว่านี้ไอ้การปลูกฝังนิสัยการอ่านเนี่ยนะการเขียนด้วยโหมันยากมากเลยอ่ะดังนั้นเนี่ยมันการปลูกฝังนิสัยเหล่านี้จริงๆแล้วไม่อยากให้ฝากความหวังไว้ที่ผู้จัดอีเวนต์หรอกค่ะอยากจะฝากความหวังไว้ที่ครอบครัวมากกว่าครับจริงๆเพราะว่ามันคือจุดที่ทำให้เขาอยากจะอ่านเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นซึ่งลองนึกถึงสมัยก่อนพวกเราก็โตมาในสังคมที่ไม่มีอีเวนต์นะอีเวนต์ก็เพิ่งมีเดี๋ยวนี้เลยนะ เราก็ยังรู้สึกว่าเรารู้สึกรักที่จะอ่านรักที่จะเขียนอย่างเงี้ยดังนั้นก็เลยรู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยสำคัญการสร้างสภาพแวดล้อมเนี่ยถ้าจะจัดอีเวนต์ข้างนอกอะจัดในบ้านดีกว่าถูกไหมถูกคือแบบดูก็วางหนังสือไว้ที่บ้านทำอะไรให้มันแบบเด็กรู้สึกอยากจะอ่านอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อ่ะมาถึงในเรื่องของสำหรับการทำเรื่องของเมืองหนังสือโลกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดแชมป์เงี้ยมองจริงๆเนี่ยคิดว่ามันจะปลูกฝังนิสัยยังไงที่มันง่ายที่สุดเลยบ้างถ้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจริงๆถามยากเลยเนาะ ปลูกฝังยังไงให้ง่ายเหรอครับผมรู้สึกว่าคือตอนเนี้ยจริงๆโยงกับไปเรื่องที่คุยกันช่วงแรกเลยคือเด็กๆไม่เฉพาะพวกเราเองเด็กๆก็มีสิ่งที่ดึงดูดความสนใจเยอะใช่พวกเราก็มีnotification ต่างๆมี Facebook มี Twitter มีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างประดังประเดเข้ามาดังนั้นพื้นที่หรือว่าตัวพื้นแบบเปอร์เซ็นต์ของการที่เราไปอ่านหนังสือมันก็ลดลงถูกบีบจากทุกทางเหมือนกันครับผมว่าเด็กๆก็คือตอนนี้มีเกมมีทุกสิ่งทุกอย่างข่าวทุกอย่างพุ่งไปที่เขาดังนั้นเราจะทำยังไงให้เปอร์เซ็นต์ของการอ่านมันเพิ่มมากขึ้นผมว่าเราก็ต้องค่อยๆแทรกซึมไอ้เรื่องของการอ่านเข้าไปในสื่ออื่นๆที่เขาบริโภคอยู่นี่แหละสมมติว่าจะมี Twitter โอเคอาจจะบอกโอเคหนูอ่าน Twitter ได้แต่ว่าแบบอย่างน้อยหนูต้องแบบอ่านแล้วหนูต้องรู้จักสืบค้นมากกว่าเดิมนะไม่ใช่แบบอ่านเพื่ออันนี้แล้วจบคือผมว่าเราควรปลูกฝังนอกจากการอ่านน่าจะเป็นการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยเพราะว่าตอนนี้คือทุกคนอ่านอยู่แล้วแหละผมเชื่อว่าทุกคนรับตัวหนังสือเข้ามาในแต่ละวันเยอะมากอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบของหนังสือนะฮะแต่ว่ามันน่าเสียดายที่เราอ่านแล้วเราไม่ไปสืบต่อแล้วเราเชื่อโดยทันทีอะไรเงี้ยมันแล้วมันจะนำมาสู่การคิดอย่างไม่รอบด้านด้วยนะเพราะเราไม่สืบไม่ค้นไม่วิเคราะห์อย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าตอนนี้มีแบบข่าวลืออะไรที่เกิดขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตมันก็แพร่กระจายไปได้ง่ายมากเลยไวมากด้วยเพราะว่าเราไม่สืบค้นว่าจริงๆมันต้นตอมันคืออะไรเนาะคือจะบอกว่าอย่างใน Twitter นี่ยกตัวอย่างเลยละกันว่ามันการรีทวีตง่ายมากง่ายกว่าการสืบใช่ง่ายกว่าการค้นข้อมูลหรือต้นตอความเป็นจริงดังนั้นเนี่ยมันเลยทำให้ข่าวลือเนี่ยอยู่ในนั้นเยอะมากหรือว่าข่าวไม่จริงหรือว่าข่าวที่แบบผิวเผินอยู่ในนั้นเยอะมากทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝึกการคิดหรือวิเคราะห์เรื่องจริงๆนะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะตรงเนี้ยแล้วก็เรามาคุยเรื่องอ่านต่อไหนๆก็มาแล้วค่ะไหนๆก็มาแล้วด้วยนะมันพูดขู่ไงไหนๆก็มาแล้วมันขู่อยากให้เลือกอยากให้เล่าถึงจุด
ที่ทำให้ชอบการอ่านและหนังสือที่เป็นหนังสือที่เราชอบอ่านสิว่ามันเป็นยังไงโอ้โหจริงๆจุดที่ชอบจุดที่ทำให้ชอบการอ่านนี่ต้องย้อนไปสมัยเด็กๆเลยฮะ30ปีที่แล้วเหรออุ้ยอายุ28นะครับ สมัยยังอยู่ประถมอยู่คือเด็กๆก็อาจจะไปเล่นฟุตบอลเล่นอะไรกันแต่เราจะเป็นเด็กที่เก็บตัวหน่อยดังนั้นเพื่อนของเราก็คือหนังสือแล้วทุกอย่างการเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างประสบการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถรับรู้ได้ผ่านตัวหนังสือเหมือนกันนะก็ทำให้เราชอบการอ่านขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นฮะถึงตอนนี้ก็ยังอ่านเยอะมากอยู่แมกกาซีนอะไรเงี้ยอ่านเยอะมากๆเพราะว่าต้องทำคอลัมน์ด้วยต้องทำเขียนหนังสือด้วยนะครับตอนนี้ก็ชอบคนไหนชอบหนังสือเล่มไหนพิเศษก็ผมชอบนักเขียนคนหนึ่งคือพี่หนุ่มตัวมอนรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พูดเรื่องอะไรแล้วก็พูดในทำนองที่น่าฟังใช่แล้วก็มีการโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบเห็นหลายๆชิ้นแล้วก็ทึ่งในความที่ว่าอุ้ยเอาตรงนั้นมาบวกกับตรงนี้แล้วมันได้ตรงนี้ด้วยคือผมว่านักเขียนที่ดีอ่ะเขาจะไม่บอกคนดูเขาจะไม่บอกเฉพาะว่าไม่บอกคนอ่านเฉพาะว่ามันมีสิ่งนี้อยู่แต่เขาบอกว่าสิ่งนี้มันโยงไปสู่สิ่งนี้ยังไงมันเชื่อมโยงกันยังไงซึ่งพี่หนุ่มตะวันก็เป็นคนที่ทำตรงนี้ได้ดีมากๆก็อยากจะแนะนำหนังสือของพี่หนุ่มทุกเล่มครับแล้วมีหนังสือที่อยากจะแนะนำอีกไหมคะหรือว่าเป็นหนังสือที่ชำอ่านแล้วแบบยกให้มันเป็นหนังสือที่จะเรียกว่าในดวงใจก็ได้แต่ก็ต้องเรียกอะไรเงี้ยเป็นแบบว่าท็อปลิสต์น่ะที่เนี่ยชอบจังเลยหรืออาจจะชอบเป็นนักเขียนก็ได้ค่ะนอกจากนี้นอกจากนี้ก็ของพี่ตุ๊กก็ชอบนั่นอวยกันเองจริงคือผมก็รู้สึกว่าพี่ตุ๊กก็เป็นคนที่เขียนหนังสือแบบหยิบเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาเขียนได้อย่างลึกซึ้งก็ชอบตอนที่แบบอ่านอะเดโบรตินอยู่ก็ยังก็อ่านทุกฉบับนะครับแล้วก็ของพี่ก้องดีใจนะเนี่ยพี่ก้องจะน่านิ่งตรงกดก็ชอบเพราะว่าโรแมนติกอบอุ่นแนวนั้นครับพี่ก็โรแมนติกนะแต่ว่าซ่อนอยู่ขำเองนะพูดเองขำเองด้วยอีกเรื่องนึงสำคัญคือน่าจะปลูกฝังให้เด็กไทยอ่านภาษาอังกฤษเป็นเยอะๆเนาะเพราะว่าพออ่านภาษาอังกฤษเป็นปุ๊บทำให้มีหนังสือที่เราอ่านได้ในโลกนี้อีกเต็มไปหมดเลยใช่อันนี้สำคัญไม่ต้องมองค่ะมองหน้าทำไมสำคัญเพราะว่าแล้วมองหน้าทำไมพอเราได้ภาษาอังกฤษเนี่ยมันโอ้โหมันเปิดโลกไปอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะมันเยอะมากแล้วมันมีหนังสือเต็มไปหมดเลยคือไม่ต้องรอไปถึงหนังสือแปลใช่ไหมหนังสือแบบสากลมากเลยอะไรเงี้ยคือเราอาจจะไปเจอหนังสือที่เราชอบที่สุดในชีวิตจากภาษาอื่นก็ได้อ่ะซึ่งถ้าเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้มันปิดความเป็นไปได้ตรงนี้ไปน่าเสียดายใช่ๆคือเราไม่ได้อยากเราอยากให้อ่านหนังสือเยอะๆจริงแต่ว่าแบบเฮ้ยถ้าเราอ่านภาษาอื่นได้ด้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุ้มมากเลยนะในการอ่านคุ้มค่ามากเพราะว่ามันมีเรื่องมากมายที่เราไม่จำเป็นต้องรอให้ใครมาแปลหยิบมาเลยอะไรเงี้ยอ่านเลยพยายามอ่านแบบว่าจะเล็กๆน้อยๆหรือว่าอะไรก็ลองลงทุนกับมันหน่อยอะไรเงี้ยเออแล้วว่ามันน่าจะได้อะไรกลับมาเยอะนักเขียนภาษาอังกฤษเอ้ยนักเขียนเมืองนอกมีไหมคะที่ชอบโอ้โหของผมจะเป็นแนวแบบนอนฟิคชั่นซะเยอะชอบสตีเฟนจอห์นสันเขาเขียนเรื่อง Where Good Ideas Come From อะไรเงี้ยฮะจะชอบคนที่ทำรีเสิร์ชเยอะๆแล้วแบบถ้าไปดูบรรณานุกรมของเขาก็จะแบบหนาแบบ1ใน3ของหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบคนที่เป็นแบบนี้แล้วเขาเอาบรรณานุกรมหนาๆเนี่ยมาสรุปให้เราเข้าใจได้ภายในไม่กี่หน้าอะไรอย่างเงี้ยชอบนี่คือคนนึงที่ชอบนี่คือคนนึงที่ชอบคนอื่นที่ชอบก็อีกหลายๆคนนะฮะส่วนใหญ่ผมจะอ่านแนวเทคโนโลยีเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับด้านนี้แล้วก็เขียนคอลัมน์เกี่ยวกับด้านนี้ด้วยอย่างแชมป์เป็นคนที่อย่างที่บอกคือทำงานด้านเทคโนโลยีเนี่ยคือเทคโนโลยีในยุคนี้เนี่ยมันส่งเสริมการอ่านไหมคะหรือว่ามันส่งเสริมการอ่านยังไงดีกว่ามันก็อย่างมันแบบอุปกรณ์การอ่านของแชมป์เนี่ยมีมากมายเต็มไปหมดเลยทุกอย่างเลยมันลองยกตัวอย่างหรือลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเราเอาตรงนี้มาต่อยอดยังไงในเรื่องของการอ่านการเขียนการทำงานรู้สึกว่าเทคโนโลยีตอนนี้คือส่งเสริมการอ่านแน่ๆเพราะอย่างน้อยมันคือการลดต้นทุนของการพิมพ์นะครับอย่างสมมติว่าแมกกาซีนต่างๆดังๆในต่างประเทศเมื่อก่อนสมมติถ้าจะไปซื้อร้านตำราหนังสือเล่มละ400 บาท 500 บาทเพราะว่า
ค่านำเข้าเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เราสามารถหาอ่านได้ในแท็บเล็ตต่างๆในราคาฉบับละ30 บาท60 บาททั้งนั้นเลยซึ่งพวกเนี้ย 99 อะไรเงี้ยใช่ซึ่งพวกนี้มันทำให้เราได้อ่านอะไรเพิ่มขึ้นเยอะมากก็คิดว่าเนี่ยฮะเทคโนโลยีมันเป็นตัวเปิดโอกาสให้เราเจออะไรที่เราไม่เคยเจอหรือว่าอยากจะเจอแต่ว่ามีทุนทรัพย์ไม่พอมากขึ้นดังนั้นตรงนี้แหละถ้าเรามีเทคโนโลยีอยู่กับมือแล้วเราก็ใช้มันให้ประโยชน์แบบนี้แหละแล้วเราได้เห็นโลกกว้างขึ้นด้วยไหมคะหมายถึงว่ามันทำให้ต่อยอดในงานเราเยอะใช่ครับคือสมมติว่าเราสนใจเรื่องในวงการนึงเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องอ่านแมกกาซีนในวงการนั้นอย่างเดียวบางทีของหัวข้อคอลัมน์หลายๆอย่างของผมซึ่งเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยได้มาจากแมกกาซีนหนังก็มีแมกกาซีนอื่นๆที่เป็นข่าวสารบ้านเมืองก็มีเหมือนกันว่าการที่เราได้เสพหลายๆอย่างแล้วรอให้เคมีทุกอย่างมันผสมกันในหัวเราเนี่ยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์เนาะเหมือนได้อ่านแนวหลายๆแนว มันก็เปิดกว้างด้วยครับหนังสือเป็นเล่มก็ยังอ่านอยู่หนังสือเป็นเล่มก็ยังอ่านอยู่เยอะครับแล้วก็จะเป็นโลกแบบไม่ติดเบรกตัวเองอ่ะคือเวลาเข้าร้านหนังสือก็จะแบกออกมาจำนวนมากทำหน้าแบบว่าเข้าใจด้วยแล้วก็รู้สึกแบบสยองขวัญกับตัวเองเหมือนกันเวลาที่เข้าร้านหนังสือเนี่ยช่วงนี้พยายามห้ามตัวเองว่าอย่าเดินเข้าร้านหนังสือค่ะเพราะว่าหนังสือที่อยู่ข้างๆโต๊ะทำงานนี่ยังอ่านไม่หมดเลยอ่ะคือทุกสามารถแบบซื้อหนังสือได้ทุกวันจริงคือถ้าเข้าปุ๊บคือมันต้องมีหยิบออกมาได้ทุกวันอย่างเงี้ยเมื่อก่อนผมจะเป็นโรคแบบอย่าซื้อแบบยั้งตัวเองอย่าซื้อเดี๋ยวซื้อเราไม่ได้อ่านจะเสียดายแต่ว่าหลังๆคือพอบางเล่มที่ซื้อไม่ได้ซื้อเพราะว่ากลัวไม่ได้อ่านเนี่ยมันหายไปจากแผงไปเลยมันไม่รีปรินหายไปจากโลกนี้เลยแล้วเราจะไม่ได้อ่านเล่มนั้นอีกเลยอันนี้น่าเสียดายกว่าดังนั้นซื้อมาเก็บก่อนสักวันถ้ามันอยู่ในบ้านเราอะสักวันเราจะได้เจอกันเราจะได้เจอกันเมื่อว่าเราจัดชั้นหนังสือถูกเนี่ยน้ำท่วมเมื่อน้ำท่วมนู่นทิ้งใช่ชะตากรรมของคนรักหนังสือทั้งหลายนะคะต้องเผชิญมาพูดถึงเรื่องสุดท้ายแล้วดีกว่าเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาละในเรื่องของการอ่านนี่แหละคิดยังไงกับการที่เราต้องเขาเรียกว่าเราต้องการอ่านเนี่ยมันต้องมีต้นทุนคือเราต้องไปซื้อหนังสือหรือต้องลงทุนต้องจ่ายเงินกับมันต่อเดือนเยอะมากเลยเนี่ยเสียดายไหมกับเงินที่จ่ายไปแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคิดยังไงมี2เรื่องที่ผมจะไม่ค่อยเสียดายเงินเลยคือการอ่านกับการเที่ยวเพราะผมรู้สึกว่า2 อย่างเนี่ยคืออาจจะเพราะว่าเราทำงานในสายที่ต้องใช้เอาท์พุตเยอะต้องมีอะไรออกไปจากตัวเราเยอะดังนั้นการที่เรารับอินพุตเข้ามาทุกอย่างเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะฮะเราแล้วอย่างที่บอกไปคือเราไม่แน่ใจหรอกว่าเราได้รับอินพุตมาในวันนี้มันจะนำไปสู่เงินจำนวนสมมติ 1,000 บาท 2,000 บาทในอีก3วันมันไม่ได้รับประกันคุณอย่างนั้นหรอกแต่ว่ามันอาจจะไปทริกเกอร์เซลล์สมองคุณบางอย่างให้คุณคิดบางอย่างที่คุณไม่เคยคิดมาก่อนก็ได้ซึ่งมันจะมีคุ้มค่ามากโดยที่ดังนั้นคือผมว่าทั้งเรื่องการเที่ยวแล้วก็ทั้งเรื่องการอ่านเนี่ยอย่าไปเสียดายเงินกับมันเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่ไม่มีการลงทุนแบบไหนที่ให้คุณได้แบบนี้แล้วอ่ะมันไม่ได้กลับมาเป็นตัวเงินคือบางคนแบบโหเนี่ยหมดค่าหนังสือเดือนนึงเป็นหมื่นแต่ในหัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าหมื่นนึงเยอะแล้วมันไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่จะมาแบบว่าลงทุนเป็นหมื่นแล้วเราจะได้กลับมาเท่าไหร่นี่มันคิดไม่ได้นะแบบเนี้ยมันไม่ควรคิดด้วยนะคิดแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้คุณไม่กล้าที่จะซื้อหนังสือเยอะอ่ะใช่มันไม่กล้าที่จะแบบลงทุนไปกับคือความคิดสร้างสรรค์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บางทีเราก็ต้องจ่ายด้วยเงินอ่ะแต่เราจะได้กลับมาในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่เงินเท่านั้นเองมันซึ่งมันคุ้มมากก็เลยอยากให้เนาะฝากคุณผู้ฟังนิดนึงค่ะเรื่องของนิสัยการอ่านการเขียนต่างๆก็อย่างที่บอกไปฮะตอนนี้ทุกอย่างเปิดให้เราอ่านทั้งนั้นแหละฮะสิ่งที่สำคัญคือเลือกอ่านสิ่งที่ดีแล้วพออ่านสิ่งที่ดีแล้วอย่าลืมคิดต่ออย่าลืมสืบค้นต่อแล้วทุกๆอย่างมันจะเชื่อมโยงกันเองครับอีกอย่างนึงที่อยากฝากคือลงทุนในการอ่านลงทุนในการอ่านกันเถอะเพราะว่ามันหลายอย่างคือลงทุนในการอ่านมันให้ผลกับตัวเองด้วยขณะเดียวกันไอ้การลงทุนพวกนี้มันก็คุ้มเพราะว่ามันมีคนอื่นๆที่เขาจะได้นักเขียนนักอ่านต่างๆที่เราซื้อที่เราจ่ายไปเนี่ยเขาก็จะได้แบบสร้างผลงานคือมันเป็นวงจรที่ดีอ่ะครับ
ก็พยายามอย่าไปลงทุนในอะไรที่มันเป็นวงจรอุบาทวงจรที่ดีก็ควรจะลงทุนบ้างอะไรบ้างอ่ะจบก็จบไปแต่ว่าก่อนจบเดี๋ยวให้แชมป์ฝากผลงานดีกว่าว่าผลงานที่มีอยู่ในมือตอนนี้แล้วในอนาคตน่าจะเขียนเรื่องอะไรอีกตอนนี้ก็ผลงานเล่มล่าสุดก็คือ Universal นะฮะเป็นฟิกชันเกี่ยวกับเรื่องความเศร้าอย่างที่บอกไปแล้วแหละตอนนี้น่าจะอยู่ในร้านหนังสือหลายๆร้านแล้วนะครับก็ฝากไปด้วยแล้วก็ผลงานในอนาคตตอนนี้คือผลงานที่ยังทำประจำอยู่ก็คือคอลัมน์ใน Aday ใน GM แล้วก็จะเริ่มที่ Nation สุดสัปดาห์เดือนหน้าครับแล้วก็ผลงานในอนาคตก็ฝากทุกเล่มด้วยครับจะตามฝากทุกเล่มเลยเล่มเดียวกลางปีจะมีกับอาบุ๊กมีโตเกียวเทอร์ที่2จะมีผลงานปีนึงก็คงจะมีแพลนไว้ป่ะคะว่าปีนึงจะมีสักกี่เล่มหรือยังปีนี้มีเยอะเกินไปพี่ตุ๊กมี5เล่มที่แพลนไว้ใช่ปีนี้ที่เฉพาะปีนี้ใช่อ๋อครับก็แปลว่าเป็นคนที่มีเวลาเขียนใช่เป็นนักเขียนอีกคนที่รู้สึกว่ามีงานออกมาต่อเนื่องเยอะอ่ะก็ให้ถ่ายเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่อินพุตเยอะไงค่ะมันเลยมีอะไรที่แบบพลังปลดปล่อยออกมาเยอะนั่นแหละนะก็เดี๋ยววันนี้นะหมดเวลาแล้วใช่ซึ่งแชมป์ก็อยู่กับเราแบบเป็นชั่วโมงใช่ชั่วโมงนึงแล้ว